หัวข้อถัดมานะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับการตั้งค่าองค์กรค่ะอย่างที่ปล่อยแจ้งนะคะตอนที่เราสร้างกิจการหากเรากรอกข้อมูลผิดนะคะหรือต้องการแก้ไขก็สามารถที่จะมาที่เมนูตั้งค่าองค์กรแล้วไปที่ข้อมูลกิจการได้เลยค่ะกดปุ่มแก้ไขนะคะยกตัวอย่างชื่อกิจการที่เราสะกดผิดเราก็สามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ้าเกิดตอนที่สร้างกิจการท่านยังไม่ได้ติ๊กว่าจดก็สามารถมาติ๊กจดได้ที่ตรงนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่อยู่ของกิจการสามารถระบุได้3ที่อยู่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเนี่ยก็ได้ทั้ง2ภาษานะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกหัวข้อแล้วก็ระบุที่อยู่ของกิจการได้เลยค่ะต่อมาเป็นที่อยู่ในการส่งเอกสารค่ะ โดยที่อยู่ในการสร่งเอกสารนี้อาจจะเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่จดทะเบียนหรือคนละที่อยู่ก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะ